รีบไปซื้อมากินด่วนประโยชน์ของฝรั่ง33ข้อกินช่วยชะลอวัยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งฝรั่งชื่อสามัญฝรั่งชื่อวิทยาศาสตร์จัดเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางและในตะวันตกและคาดว่ามีการนำเข้ามาในประเทศไทยในช่วงสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยสายในบ้านเราที่นิยมนำมารับประทานสดๆก็ได้แก่ฝรั่งกิมจูฝรั่งเวียดนามฝรั่งแป้นสีทองฝรั่งไร้เมล็ดฝรั่งกลมสาลี่เป็นต้นฝรั่งเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดโดยจัดเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดในบรรดาผลไม้ทุกชนิดในฝรั่งน้ำหนัก165กรัมจะให้วิตามินสูงถึง377มิลลิกรัมมีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง5เท่าฝรั่งเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่เหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนลดน้ำหนักหรือผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักเนื่องจากฝรั่งอุดมไปด้วยกากใยอาหารเมื่อรับประทานแล้วจะทำให้อิ่มนานช่วยกำจัดท้องร้องอาการหิวที่คอยมากวนใจเพราะกากใยจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ช่วยปรับระดับการใช้อินซูลินของร่างกายให้เหมาะสมและกากใยยังช่วยล้างพิษโดยรวบได้อีกด้วยจึงส่งผลทำให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งสดใสคำแนะนำการรับประทานฝรั่งไม่ควรจะปอกเปลือกทั้งนี้เพื่อคงคุณค่าของสารอาหารและไม่ควรรับประทานมากจนเกินไปถ้าเป็นไปได้ไม่ควรรับประทานร่วมกับพริกเกลือน้ำตาลหรืออื่นๆเพราะนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังทำให้เราอ้วนขึ้นอีกด้วยคุณค่าทางโภชนาการของฝรั่งต่อ165กรัมพลังงาน112กิโลแคลอรีสรรพคุณของฝรั่งเส้นใยอาหาร 8.9 กรัม 36 โปรตีน 4.2 กรัม 8% ไขมัน 1.6 กรัม 2% คาร์โบไฮเดรต 23.6 กรัม 8% วิตามิน A 1030 IU 21วิตามิน C 377มิลลิกรัม628วิตามิน B 1.1 มิลลิกรัม 7% วิตามิน B 2.1 มิลลิกรัม 4% วิตามิน B 3 1.8 มิลลิกรัม 9% กรดโฟลิก81ไมโครกรัม20ธาตุแคลเซียม30มิลลิกรัม 3% ธาตุฟอสฟอรัส66มิลลิกรัม 7% ธาตุเหล็ก.4มิลลิกรัม 2% ธาตุโพแทสเซียม688มิลลิกรัม20ธาตุทองแดง.4 มิลลิกรัม 19% ร้อยละของปริมาณแนะนำที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันสำหรับผู้ใหญ่ประโยชน์33ข้อของฝรั่ง1มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงมากซึ่งช่วยในการ11ใบฝรั่งใช้ในการดับกลิ่นปากด้วยการนำใบสด3ขีด5ใบมาเคี้ยวแล้วคายกากทิ้ง12ผลอ่อนช่วยบำรุงเหงือกและฟัน13ใบฝรั่งช่วยบรรเทาอาการปวดฟันเหงือกบวม14ประโยชน์ของฝรั่งช่วยรักษาโรคลักปิดลักเปิดหรือโรคเลือดออกตามไรฟันได้15รากใช้แก้อาการเลือดกำเดาไหล16น้ำต้มผลฝรั่งตากแห้งช่วยรักษาอาการเสียงแห้งแก้คออักเสบ17น้ำต้มใบฝรั่งสดช่วยรักษาอาการท้องเสียป้องกันโรคลำไส้อักเสบ18ใบช่วยรักษาอาการท้องเดินท้องระวง19ชาที่ทำจากใบอ่อนใช้สำหรับรักษาโรคบิด20ผลสุกใช้ทานเป็นยาระบายแก้อาการท้องผูก21ช่วยล้างพิษโดยรวมในร่างกาย22ใบช่วยแก้อาการปวดเนื่องจากเล็บขบ23ใช้ทาแก้ผื่นคันแผลผุพองได้24ใบใช้แก้แพ้ยุง25ใบฝรั่งใช้รักษาบาดแผล26ใบใช้เป็นยาล้างแผลดูดหนองถอนพิษบาดแผลแก้พิษเรื้อรังน้ำกัดเท้า27รากใช้แก้น้ำเหลืองสีเป็นฝีแผลผุพอง28ใช้ในการห้ามเลือดด้วยการใช้ใบมาตำให้ละเอียดแล้วนำมาพอกบริเวณที่มีเลือดออกควรล้างใบให้สะอาดก่อน29ช่วยในการดับกลิ่นสาบจากแมลงและซากหนูที่ตาย
ด้วยการใช้ฝรั่งสุก 2-3 ลูกวางทิ้งไว้ในรัศมีของกลิ่นดังกล่าวก็จะค่อยๆหายไป 30. การรับประทานฝรั่งจะช่วยขจัดคราบอาหารบนตัวฟันได้ 31. เปลือกของต้นฝรั่งนามมาใช้ทำสีย้อมผ้า 32. นิยมนามไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นฝรั่งดองฝรั่งแช่บ๊วยพายฝรั่งและขนมอีกหลากหลายชนิด 33. นามมาใช้ทำเป็นยาแคปซูลแก้ท้องเสียจากใบฝรั่งผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมซึ่งบรรจุแคปซูลละ250 มิลลิกรัม